คือได้หลายนะครับกุ้งนี่ได้มาจากทางใดเนี่ยหือใส่แท้เขียวบ่โอ้น้ำแกงน้ำแม่น้ำมูลนี่บ่ครับน้ำมูลโอ้ได้หลายครับกินนี่เนาะโอ้หาตั้งเอาแล้วล่ะสดสดเลยตัวนี้ทั้งกุ้งทั้งปลาตัวนี้ปลาอีหยังเนาะครับเนี่ยปลาหมูค่ะเขาเอิ้นปลาหมูบ่ครับเนี่ยค่ะเอาไปเฮ็ดจังได๋กินครับจังสิแซ่บปลาหมูทอดทอดปลาหมูเนาะโอ้บักใหญ่เลยเขาเอิ้นปลากดบ่ครับเนี่ยไข่บ่ครับช่วงนี้ปลากดบ่แม่นใจแต่มีทั้งไข่ทั้งปลากดขายจังได๋ครับปลากดเนี่ยปลากดละ250 250แล้วปลาหมูนี่เด้อครับหมูจานละ100อ๋อปลาหมูนี่จานละ100ครับทั้งไหนครับแม่ค้าค่ะอ่ะมาเบิ่งของแม่ค้าโอ้เป็นตาแสบแต่ของเพื่อนเนี่ยค่ะปลาปลาเธอค่ะบ่ทันได้เหลือผักกระดิกกับมีค่ะเข้าไปเอือบเอาเองบ่ครับค่ะแม่มาเข้มมักจางผู้ใดก็มาเข้มมักจางก็ไปเอือบเองตัวนี้ก็ผักมาจากท้องไร่ท้องนาเลยตัวนี้มันมองน้ำท่วมล่ะค่ะโอ้มองมองน้ำท่วมเลยบ่ครับขายที่บ้านตอนนี้น้ำลดแล้วน้ำลดแล้วครับตอนนี้ปลาไหลครับพี่น้องอ่ะเดี๋ยวมื้อนี้พาพี่น้องนะครับย่างตลาดสดอำเภอกันทรล่มจังหวัดศรีสะเกษครับปลาลดแห้งเพิ่นปลาลดแห้งขายจังได๋ครับเนี่ยไม้ละ100บาทโอ้ปลาลดแห้งกอดกำลังพอดีเลยกบก็มีครับพี่น้องน้ำเบิ่งปลาลดสดๆกันครับพี่น้องครับไม้ละเท่าไหร่ครับเนี่ยใหม่ละลอยคือกันนะครับกบนี่ขายจังไดครับเนี่ยกบต้นละลอยจ้ากบแห้งบ่ครับเนี่ยต้นมากเขาไปเนี่ยเขาไปทอดบ่เลือกไปเฮ็ดจังไดไปทอดจ้าเอาไปทอดกินเลยแม่ข่าว่าปลาลดใหญ่ๆงามแม่ข่าว่าโอ้ยเป็นตะกินครับพี่น้องครับปลาเสื่อมกับไม้ละลอยเพิ่นว่าปลาซิ่วครับพี่น้องตัวใหญ่ครับครับขายจังไดครับปลาเสื่อมเนี่ยถุงนี่ร้อยเศร้าค่ะอ๋อถุงนี่ร้อยเศร้าถุงละร้อยเศร้าปลาลดจานละร้อยเออน่ากินน่ากินโอ้คุณผู้ชมครับปลาลดกับปลาเสื่อมเพิ่นปลาปลาเสื่อมกับปลาเนื้ออ่อนนี่ตัวเดียวกันบ่อันเดียวกันบ่ปลานางค่ะปลานางบ่ปลานางปลาติ๊กปลานางค่ะนี่ปลาเป็นคนจานละ50บ่ครับเนี่ยรสชาติมันคือปลาลดบ่ครับเนี่ยเนื้อมันจะแน่นกว่าบ่แต่คือกันนี่ปลาหลาดเขาเอิ้นปลาหลาดปลาหลาดปลากระทิงปลากระทิงหรือปลาหลาดปลากระทิงหรือปลาหลาดปลาดุกหน้าด้วยค่ะปลาดุกหน้าจ้าปลาตองนี่มาจากทางใดครับเนี่ยปลาหมูนี่นะจ๊ะโอ้ปลาแม่น้ำมูนนี่บ่ครับคุณผู้ชมปลาปลาเสื่อมจ้าปลาเสื่อมโอ้ปลาซิ่วคือตัวใหญ่เท่านั้นโอ้น่าโอ้ปลาขอนก็มีตัวนี้ครับเอาบ่จ้านี่บ่ปลาขอนบ่ครับจ้าปลาขอนเบิดนี่50บาทโอ้ยเพิ่นขายถึกๆเลยพี่น้องปลาขอนเออเทียนคือตัวใหญ่แต่พี่น้องบ่ไงเลยครับปลาไหลปลาไหลใหญ่มากปลาลดครับเอาละครับพี่น้องครับเดินมาสุดทางแล้วครับขอบคุณครับสวัสดีครับ